จบดราม่าน้องปีใหม่มาหาคุณปู่แล้วอบอุ่นมากในที่สุดก็ได้เจอกับหลานแล้วล่ะค่ะสำหรับคุณปู่ไพวงเตชะนรงค์เพราะก่อนหน้านี้ลูกชายอย่างสงกรานต์เตชะนรงค์ก็ได้ออกมาโพสต์พ้อประมาณว่าอยากให้ลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ได้มาเจอกับคุณปู่คุณย่าบ่อยหน่อยเพราะโควิดก็เบาแล้วล่าสุดก็จบดราม่าด้วยดีแล้วล่ะค่ะเพราะคุณปู่ไพวงก็ได้ออกมาโพสต์ภาพด้วยตัวเองซึ่งเป็นภาพตอนที่หลานรักอย่างน้องปีใหม่และน้องโคโมมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลงานนี้ก็ทำแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่ากำลังใจดีแบบนี้หายเร็วแน่นอนเอาเป็นว่ายังไงก็อย่าดราม่ากันเลยเนอะเพราะแอฟทัศออนเคยบอกด้วยตัวเองเลยว่าไม่เคยกีดกันพ่อลูกหรือครอบครัวทางฝั่งพ่อเลยเพราะที่ผ่านมาก็ยังเคยเข้ามาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าด้วยตัวเองไม่ว่าจะตอนที่พวกท่านไม่สบายหรือในวันสำคัญต่างๆก็ตามค่ะ